เอกสารหลุดพบ71ว่าที่สสถูกร้องเรียนภูมิใจไทยมากที่สุด รายงานข่าวระบุว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เริ่มทยอยรับรองสสแล้วล็อตแรกเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่อยู่ในกลุ่มไม่มีเรื่องร้องเรียนล่าสุดมีเอกสารข้อมูลที่นําเสนอต่อที่ประชุมกกตดังกล่าวหลุดเผยแพร่ออกมาพบว่าที่ประชุมเสนอความเห็นควรรับรองสสแบบแบ่งเขตจํานวน329คนส่วนอีก71คนใน37จังหวัดยังไม่รับรองเนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้านโดยสสที่ถูกร้องคัดค้านเป็นว่าที่ สอสอจากพักภูมิใจไทยมากที่สุดถึง23คนรองลงมาเป็นพักเพื่อไทย17คนพักพลังประชารัฐ16คนพักเก้าไกล6คนพักประชาธิปัตย์3คนพักรวมไทยสร้างชาติ3คนพักไทยสร้างไทยสองคนและพักเพื่อไทยรวมพลังหนึ่งคนสําหรับเขตเลือกตั้งกรทมที่มีทั้งหมด33เขตที่ประชุมกะกะตมีความเห็นเสนอประกาศรับรองผล32เขตไม่รับรอง1เขตคือเขต28ไอรัชนกสีนอกพักเก้าไกล